สักครู่ที่ผ่านไปนั่นคือบ้านเกิดเมืองนอนเวอร์ชันที่1เลยคือเวอร์ชันร็อกนะคะซึ่งในวาระเนี่ยที่เรามาเปิดให้ฟังใหม่ก็เพราะว่าได้1ล้านวิวอยู่ใน YouTube 1ล้านวิวเลยนะคะใครได้โฆษณา1ล้านวิวต้องมีโฆษณาเข้านะวันนี้เป็นวันที่วันพุธที่29ธันวาคมค่ะซึ่งก็กี่วันน่ะ29 30 31เลข2วันฮะเลข2วันสิ้นปีนะคะแล้วก็เรายังอยู่ด้วยกันจนถึงวันศุกร์นี้นะคะเพราะรายการเที่ยงเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนก็จะมีพิธีกรดาวรุ่งพุ่งแรงของเราเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของท็อปทีวีนั่นเนี่ยมาทําหน้าที่แทนก็จะมีน้องๆผู้หญิงน้องๆผู้ชายหลายคนมาสลับสับเปลี่ยนกันทําหน้าที่บอกกล่าวเล่าสิบข่าวเที่ยงให้กับพี่น้องได้รับฟังรับชมกันนะคะในทุกช่องทางตั้งแต่ดาวเทียมช่อง77 Facebook Live ของเราแล้วก็ YouTube ของเรา แล้วก็ปีหน้าน่าจะอ๋อใช่ไม่ใช่วิทยุนี่ไม่เกี่ยว ฉันงงฉันมีงงกันนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนธรรมชาติมันจะตายจากอ่ะฉันยังทำงานอยู่จนถึงวันที่31นะแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์นะปกตินั้นคนเจอฉันได้ในเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าวันศุกร์คือวันที่31แล้วคนบอกเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเจอแล้วปอมเพราะมัน12แล้วไงมันเลยไปแล้วแต่วันที่3เมื่อเรากลับมาในวันที่3วันจันทร์นะคะอัญชลีเนี่ยก็จะไปอยู่บ่าย3วันที่3เราไปอยู่บ่าย3โมงใช่มั้ยคะ3เลยจำง่ายๆใช่จำง่ายๆนะคะบ่าย3โมง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 กับกิตติมาพิมพ์กิตติมาส่วนพี่วิทยเย็นอยู่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรายการท่องเที่ยวเช่นเคยครับวันเสาร์อาทิตย์ตอนประมาณ10:30 น.ค่ะและปีนี้ที่เชียงกีรีราชเต็มยังคะตอนนี้ยังรับได้อยู่ถึงวันนี้วันสุดท้ายที่เปิดรับสมัครนะครับที่เชียงกีรีราชตอนนี้กี่ร้อยคนแล้วคะไม่ถึงครับเราจัดแบบไม่ใหญ่มากแล้วก็รักษามาตรการโควิดฟรีเซตติ้งโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดมากใช่ค่ะปีนี้เป็นปีที่เราต้องเผชิญหน้ากับโควิดอีก1ปีครับเราไม่ใช่คนเดียวนะทั้งโลกทั้งโลกคือถ้าเราเป็นคนเดียวเนี่ยเราก็ว่าไปอย่างนึงแต่ทั้งโลกและเมื่อดูจากโลกเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยจัดการได้ดีที่สุดเลยนะครับเราจัดการได้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วทั้งโลกเนี่ยเขาก็ให้เราจัดอันดับเรตติ้งอันดับต้นๆของการบริหารจัดการโควิดแม้ว่าจะมีช่วงรอยที่ขรุขระบ้างแต่อย่าลืมว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินใหม่ใช่แล้วทุกประเทศก็มีครับที่จะมีระบาดช่วงขึ้นพีคๆเหมือนกันนี่แหละของเราเนี่ยเขาจัดอันดับให้เป็นอันดับที่5ของโลกเลยนะครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงซึ่งจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ครับ คุณหมอน่ะเวลาแถลงก็เหมือนกับใบสั่งยาเธอจะไม่ยากนิดนึง ยากนิดนึง คิดดูแล้วกันหมอโรงพยาบาลเดียวกันยังอ่านโอมิครอนโอไมครอนเลยอ่ะมันต้องโอมิครอนนะคะเป็นภาษากรีกเราต้องตามองค์การอนามัยโลกนะคะเอาละสถานการณ์โควิดบ้านเราวันนี้นะคะตัวเลขดีมากทั้ง2ฝ่ายเลยตัวเลขทีมผู้ติดเชื้อเนี่ย 2,575 เพราะฉะนั้นการตรวจเชิงรุกนี่ดีที่สุดแล้วตัวเลขนี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะทำให้พวกเราเนี่ยมีวินัยในการใช้หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ตัวเลขหายป่วยวันนี้ 2,695 นะคะตัวเลขผู้เสียชีวิต17ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมาดูเรื่องราวของการแพร่ระบาดในต่างประเทศหมอนุ่นเราเริ่มที่แอด2ก่อนนะคะเว็บไซต์ทันไหมฮะแอด2ทันนะคะคืออันนี้เป็นรายงานล่าสุดเลยนะคะน่าตกใจมากค่ะเว็บไซต์ ABC News เนี่ยรายงานมาฮิวจ์แจ็คแมนซึ่งเป็นนักแสดงเนี่ยคนนี้พี่ฮิวจ์นะคะเก่งมากเป็นชาวออสเตรเลียค่ะซึ่งโด่งดังมากในฮอลลีวูดนะคะเขาติดโควิดค่ะทำให้ต้องยกเลิกการแสดงละครบรอดเวย์เรื่อง The Music Man ที่ฮิวจ์แจ็คแมนแสดงเนี่ยเขายกเลิก5วันแล้วคุณฮิวจ์เนี่ยนะคะเขาก็ทวีตผ่าน Twitter บอกว่าอาการป่วยเนี่ยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือระคายคอน้ำมูกไหลและเมื่อหายจะรีบกลับไปแสดงทันทีเขาบอกว่าการแสดงจะถูกยกเลิกไปจนถึงวันที่1มกราคมนะคะคือฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยฮิวจ์แจ็คแมนตรวจพบว่าติดโควิดหลังจากที่ซัตตันฟอร์เซอร์ดาราที่แสดงละครเวทีเรื่องเดียวกันติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็น่าจะเป็นผู้มีความสัมผัสความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็คือดาราเนี่ยคือติดคุณซัตตันเนี่ยติดโควิดแล้วตัวละครเนี้ยถูกนักแสดงสำรองที่เป็นนักศึกษาเนี่ยมาแสดงแทนเขาคาดว่าคุณฟอสเตอร์จะกลับมาได้เนี่ยอาทิตย์หน้าหลังปีใหม่ส่วนฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยจะกลับมาได้ในวันปลายสัปดาห์แรกในสัปดาห์แรกของปีใหม่ตอนนี้มีละครบรอดเวย์หลายเรื่องเช่นแฮมิลตัน The Lion King Aladdin ยกเลิกเลยเพราะการระบาดในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ชมทีมงานนักแสดงฉีดวัคซีนแล้วนะคะ
ผู้ชมเนี่ยผู้ชมสำคัญมากผู้ชมเนี่ยโชว์วัคซีนพาสปอร์ตฉีดวัคซีนนะฮะว่าฉีดแล้วแต่ยังระบาดและเราจะบอกว่าที่บรอดเวย์เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็เพราะว่าวันนี้เราจะมีเรื่องของนิวยอร์กนิวยอร์กนั้นระบบสาธารณสุขนั้นตึงมือแล้วนะคะเรามาดูจากนี้เรามาดูที่องค์การอนามัยโลกค่ะองค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโอมิครอนสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงมากโดยมีอัตราการแพร่ระบาดเร็วกว่าเดลต้าซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันคือแม้เราจะฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาอย่างไรก็ตามทีมันหนีได้มันหลีกได้จึงทำให้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามอัตราอุบัติการโรคในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ยืนยันเชื้อโอมิครอนเมื่อ24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ที่แอฟริกาใต้เนี่ยลดลงไปเพราะว่ามันระบาดไปทั่วแล้วไงแล้วมันเป็นขาลงแล้วตอนนี้ทุกคนมีภูมิไปหมดแล้วไงฮะนะครับระบาดการระบาดของเขาเนี่ยลดลงมา 29% แล้วก็ในรอบล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากคือข้อมูลเบื้องต้นจากแอฟริกาใต้เนี่ยนะคะทางสหราชอาณาจักรและเดนมาร์กเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็บอกว่าคนที่เข้าโรงพยาบาลจากโอมิครอนเนี่ยแม้จะโอมิครอนแต่ก็ยังน้อยกว่าเดลต้าเพราะว่าตอนนี้โอมิครอนเนี่ยกักที่บ้านได้แต่ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะคือตอนนี้โอมิครอนเนี่ยความสามารถคือแพร่เร็วแพร่เร็วปุ๊บเนี่ยแม้จะกักอยู่ในบ้านหลายคนก็เข้าโรงพยาบาลนะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยังมีความเขาใช้คำว่ามีความเสี่ยงสูงมากเรื่องโอมิครอนค่ะส่วนเคสโควิด-19 เนี่ยนะคะคือทุบสถิติหมดทั้งโลกอะค่ะถ้าไปประเทศไหนเนี่ยก็จะมากขึ้นและมากขึ้นโดยเฉพาะวันหยุดยาวเนี้ยนะคะเขาบอกว่าโลกกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ระบาดใหญ่รอบที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วตอนนี้คือนับแต่ไม่ถ้วนแล้วนะคะแล้วก็ประเทศที่มีผู้ระบาดแพร่ระบาดมากที่สุดเลยเนี่ยระหว่างคุณวิทยาเธอคิดว่าระหว่างสหราชอาณาจักรกับอเมริกาใครมากกว่ากันคือถ้าเกิดเอาตามจำนวนประชากรแล้วเนี่ยสหราชอาณาจักรจะต้องมากกว่าเพราะประชากรของสหราชอาณาจักรน้อยกว่าน้อยกว่ามากนะครับแล้วทางด้านประธานาธิบดีของอเมริกาโจไบเดนนะคะแถลงยกเลิกคำสั่งแบนนักเดินทางจากแอฟริกาค่ะเพราะว่าใครกังวลจากโอมิครอนแล้วเขาบอกว่าอันนี้เมื่อเขาตัวของอเมริกาเนี่ยนะคะการแถลงของเขาเนี่ยก็จะเดี๋ยวคือคล้ายๆเรานะตอนนี้เขายกเลิกที่จะไม่แบนแอฟริกาละเพราะว่าเดิมมันต้นตอมาจากแอฟริกาใต้พี่ปองตอนนี้มันระบาดไปทั่วโลกละเพราะฉะนั้นเนี่ยแบนไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยยกเลิกแบนแอฟริกาเขาแถลงคล้ายๆเราอ่ะคือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาประเมินโอมิครอนผิดผู้ติดเชื้อโอมิครอนของอเมริกาเนี่ยสูงกว่าตัวเลขที่เขาแถลงรายวันเนี่ย3 เท่าคือแล้วเขาคำนวณผิดอย่างนี้ด้วยพี่ปองเดิมเนี่ยเขาคำนวณว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ 73.2 จำได้ไหมครับพี่ปอง CDC ออกมายอมรับว่าคำนวณผิดจริงๆแล้วเนี่ย 58.2 ไม่ใช่ 73.2 ของเคสที่ติดเชื้อใหม่เมื่อวันที่25นะครับแล้วก็พอไปนับผู้ติดเชื้อคนอื่นๆเนี่ยรวมเข้าไปด้วยมันก็เลยกลายเป็น 73.2 นะครับไม่ถึงว่าสูงเกินจริงเหรอไม่หรอกเธอสูงคือจำนวนเนี่ยสูงกว่าที่คำนวณจำนวนคนติดนะครับแต่จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดโอมิครอนเนี่ยไม่ถึง 73.2 อยู่ที่ 58.2 แปลว่าที่เหลือเนี่ยยังเป็นเดลต้าอยู่นะครับเป็นโอมิครอนเนี่ยอยู่ที่58.2 มาฟังคุณหมอแอนโทนีฟาวซีดีกว่าเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยยังไม่เยอะให้รีบออกมาฉีดนะจ๊ะเพราะว่าถ้าไม่นั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ควรจะเข้าร่วมปาร์ตี้ขนาดใหญ่ต้อนรับปีใหม่ปีนี้นะถ้าใครที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยอย่าไปงานปาร์ตี้เลยทีเดียวเนื่องจากว่าพวกคุณที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยคุณยังมีปีอื่นๆให้ฉลองนะยังไปอย่าไปในปีนี้คุณหมอแอนโทนีฟาวซีพูดอย่างนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าคุณยังมีปีอื่นๆให้ฉลองนะแต่ไม่ใช่ปีนี้ถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนขณะที่คุณหมอแองเจลิเก้โคเอชซี่คนเป็นคนคุณหมอคนนี้เป็นคนแรกที่แจ้งเตือนว่าเรามีโอมิครอนเขาบอกว่าปฏิกิริยาของนานาชาติที่มีต่อโอมิครอนเนี่ยทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่คือไปตกใจเกินจริงครับคือตกใจเกินจริงแล้วคุณหมอแองเจลิเก้โคเอซซี่เนี่ยยืนยันว่าโอมิครอนเนี่ยมันก่ออาการเพียงเล็กๆน้อยๆหรือไม่แสดงอาการเลยในคนส่วนใหญ่แล้วในแอฟริกาใต้คนติดเชื้อลดลงแล้วแล้วตัวกลายพันธุ์เนี้ยมันจะไม่ทำให้เกิดการเจ็บหนักหรือเสียชีวิต
พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยตึงมือแล้วก็ส่วนทางด้านของแอฟริกาใต้เนี่ยคุณหมอแองเจลิเก้โคเอซี่บอกว่าในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้เราผ่านเส้นโค้งของโอมิครอนมาแล้วบอกพุทธอย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมันไม่ได้มีอะไรเลยโอมิครอนนี่คุณหมอแต่ถ้าจำกันได้คุณหมอคนนี้เป็นคนแรกเลยที่ออกมาบอกตอนที่อังกฤษแบนไม่ให้อังกฤษก็เป็นประเทศแรกที่แบนไม่ให้คนแอฟริกาเข้าคุณหมอคนนี้ก็ออกมาบอกว่ามันไม่เป็นธรรมมันเป็นการเลือกปฏิบัติที่คุณจะมาแบนไม่ให้คนแอฟริกาเข้าคุณหมอฉันกลัว คุณหมอคะฉันกลัวค่ะไปดูนิวยอร์กค่ะท่านผู้ชมคะคือทางการของรัฐนิวยอร์กได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะว่าการเข้ารับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก647รายของวันก่อนหน้ากระโดดขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ได้คำนวณผิดนะคะอันนี้ของนิวยอร์กจาก647เป็น 6,173 10เท่าใช่ไหมได้มาเกือบ10เท่าเลยใช่ไหมคะเป็นการเพิ่มแบบรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก็คือเปรียบเทียบว่าคือถ้าเดือนนี้นะในเมษาปีที่แล้วจำได้ไหมเมษาปีที่แล้วที่ว่าศพนั้นไหลออกมาเป็นสายพานเลยนะคะที่นิวยอร์กไม่มีที่เก็บศพต้องเอารถห้องเย็นมาใช่แล้วบางศพเนี่ยต้องเอาไปฝากไว้ที่เมืองข้างๆแล้วญาติก็ไปตามกันเอาเองแล้วก็กลับมาไม่ได้เพราะว่ารถราม้าใช้อะไรก็ไม่มีเขาบอกเมษาปีที่แล้วว่าหนักแล้วธันวาคมปีนี้หนักยิ่งกว่าสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลในนิวยอร์กนั้นมีเพิ่มขึ้นจนนับไม่ถ้วนแล้วเขาบอกว่าดร.อัลเบิร์ตโคหัวหน้าฝ่ายวิชาระบาดวิทยาคือหมอยงของนิวยอร์กนะคะเขาก็เตือนว่าอเมริกามีแนวโน้มว่าการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับตอนเดลต้าเมื่อกลางปีแต่โอมิครอนมันมีระยะฟักตัวที่สั้นเจ็บป่วยน้อยแต่ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่การรักษาตัวในโรงพยาบาลจะสั้นเขาบอกว่าโอมิครอนเนี่ยความเสี่ยงต่างๆนานาเนี่ยมันต่ำกว่าเดลต้าเยอะคือเดลต้ายังไงก็ยังแรงกว่าสูงกว่าแต่โอมิครอนเนี่ยมันเร็วมันระบาดเร็วเร็วติดเชื้อเร็วแล้วไปสู่คนต่อคนเนี่ยเร็วมากนิวยอร์กตอนนี้คือฉ่ำนะคะในสหราชอาณาจักรค่ะครับที่อังกฤษนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 129,471 รายที่สำคัญนะครับยอดนี้เนี่ยยังไม่รวมจากสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสเขาก็เลยแยกกันนับอยู่เพราะฉะนั้นยอด 129,000 เนี่ยเฉพาะที่อังกฤษอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลคนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9,546 เพิ่มขึ้นมาจาก 6,902 รายก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3,400 รายแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเมื่อครั้งที่เคยขึ้นไปทำสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเดือนมกราคมเมื่อต้นปีนี้อยู่ที่ 34,000 รายนะครับแต่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยก็คือนายบริส จอห์นสันเนี่ยยังบอกว่าทางการเนี่ยยังไม่เพิ่มข้อจำกัดที่อังกฤษนะครับแล้วก็ออกมาแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในการประสบภาวะวิกฤตแต่เรียกร้องให้ประชาชนฉลองปีใหม่ด้วยความระมัดระวังนะครับและตอนนี้ก็รอหลักฐานเพิ่มเติมด้านสาธารณสุขว่าจะสามารถรับมือกับการติดเชื้อโอมิครอนได้อย่างไรเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยรายงานคนติดเชื้อสูงสุดก็เหมือนกันเลยนิวไฮเขาฝรั่งเศสนี่แสนกว่าจะแตะ 200,000 แล้วนะคะจะแตะ 200,000 แล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันแพร่ระบาดมากเลยแล้วเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจากเดือนก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกผลจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสคราวนี้ที่เพิ่มขึ้นอุตลุดเลยเป็นแสนแล้วเนี่ยก็มาจากโอมิครอนรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศยกระดับมาตรการควบคุมสังคมครั้งใหม่แล้วนะคะมีผลบังคับใช้อย่างที่เรากล่าวไว้เมื่อวานนี้ค่ะ3สัปดาห์นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือห้ามจำหน่ายและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเอาเขากินฉันก็ลืมไปเลยเนาะแล้วก็เขาก็ห้ามจัดงานต่างๆนานาอันนี้เนี่ยนะคะคือฝรั่งเศสเนี่ยหลังจาก Boxing Day มาแล้วเนี่ย คือห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มอ่ะ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง3อาทิตย์หลังจากนี้ ก็แปลว่าเขาจะผ่านวันคืนวันปีใหม่อย่างเงียบเชียบ นะคะคือพี่บอกคิดดูสิฝรั่งเศสจะติด 180,000 ในขณะประชากรเขาเนี่ยเท่าเมืองไทยเลยนะครับ67ล้านคนทั้งประชากรเขาใกล้เคียงเมืองไทยเลยลองนึกภาพว่าถ้าคือถึงแม้ว่ามันจะไม่รุนแรงแต่ถ้าติดเป็นแสนคนเนี่ยต่อให้แค่
10% จะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย 10% ของ 108,000 แปลว่า 18,000 คนต่อวันต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับตายแล้วไม่รุนแรงแต่ต้องระมัดระวังอย่างเพราะว่าฤดูหนาวไงฤดูหนาวฤดูหนาวฮ่องกงค่ะครับที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะปรับมาตรการเพราะว่าตอนนี้คนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็คือลูกเรือที่เดินทางไปกับเครื่องบินขนส่งสินค้าทางอากาศลูกเรือที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเขากลัวว่าจะเกิดการระบาดระลอกที่5ฮ่องกงก็ใช้วิธีการป้องกันโควิดแบบเดียวกับจีนคือต้องการให้โควิดเป็นศูนย์ให้ได้เขาเพิ่มตัวให้ลูกเรือแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาในฮ่องกงเนี่ยนะครับต้องกักตัวอยู่ในโรงแรม21วันโดยคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย21วันนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ยังฉีดวัคซีนตามหลังจีนอยู่ก็คือฉีดวัคซีนเนี่ยไปได้ไม่ถึง 70% นะครับแต่ฮ่องกงพยายามที่จะทำให้ได้โควิดเป็นศูนย์ให้ได้เพื่อให้คนฮ่องกงกับจีนเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเดินทางไปมากันได้ในฐานะประเทศเดียวกันยังไปมาหาสู่กันไม่ได้นะครับค่ะเอาละค่ะมาเลเซียค่ะครับมาเลเซียตอนนี้เนี่ยก็ตามอังกฤษมาแล้วนะครับเลิกแบนกลุ่มแอฟริกาแล้วครับ เพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าโอมิครอนเนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วมาเลเซียก็ประกาศ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประกาศว่าเปิดเหมือนกับประเทศอื่นๆก็คือเข้ามาแล้วก็มากักตัวเหมือนกับประเทศอื่นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอมิครอนไปทั่วแล้วมาเลเซียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนอย่างน้อยแล้ว306รายนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศทั้งหมดมาเลเซียเขายังโชคดีที่เขายังไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศครับมีรายงานเพิ่มเติมนะคะจากโต๊ะข่าวต่างประเทศของเราบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยการที่มีผู้ติดเชื้อนิวไฮวันเดียวเนี่ยเกือบ108เนี่ยสูงที่สุดในยุโรปนะคะทางการเลยเตรียมแผนอัดฉีดค่ะให้พยาบาลในหอผู้ป่วย ICU ค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าพยาบาลทำงานหนักมากมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วเขาก็ทางนายกรัฐมนตรีชองกัสแตงของฝรั่งเศสเนี่ยไปเยือนหอผู้ป่วยหนักที่จังหวัดคลีเทลใกล้กับกรุงปารีสค่ะแล้วก็กล่าวกับสื่อมวลชนว่าฝรั่งเศสจะจ่ายเงินเพิ่มให้กับพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก ICU อีก100ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ 3,800 บาทโดยจะเริ่มตั้งแต่มกราคมนี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นการตอบแทนบุคลากรที่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้กับโควิดและปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้นด้วยให้เดือนละ 3,800 บาทค่ะให้อีก100ยูโรค่ะต่อเดือนตั้งแต่มกราคมนี้เป็นต้นไปยิงตรงในบัญชีของยิงตรงในบัญชีของพยาบาลเลยครับนี่มีรายงานนะคะมีรายงานจากคุณทะเกอสมทรัพย์ค่ะอยู่ที่ซอยทองหล่อบอกว่าเดอะคริสตัลทองหล่อนะคะครับไอ้จุดนั้นนะคะคริสตัลทองหล่อเนี่ยเอาป้ายคริสตัลทองหล่อลงแล้วนะคะและจะทำเป็นร้านอาหารค่ะวิทยเย็นจะไปบอกเหรอเป็นร้านอาหารยามราตรีดูดิตอนนี้เมืองไทยเป็นประเทศปลอดผับไม่มีผับไม่มีบาร์แล้วนะครับไม่มีมีแต่ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยแต่คริสต้าจะคิดดูละกันไอศูนย์กลางแห่งการติดเชื้อโรคครั้งยิ่งใหญ่คราวนี้ใช่ไหมครับดูดิเอาป้ายลงแล้วอ่ะเอาป้ายลงแล้วเธอวันหลังเราไปกินอาหารร้านคริสต้ากันแล้วเปลี่ยนผับเป็นร้านอาหารดูมาสิคนเรานะแล้วนี่เราไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยหรอไอ้ที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยร้านนี้นมเย็นอร่อยพี่นี่เราไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรหมดแล้วเพราะว่าเบื้องหลังของพวกเขาเนี่ยอยู่ในวงการคนมีสีใช่ไหมถูกไหมคะครับถ้าจับไม่ได้เลยเนี่ยวงนี้ต้องมีคนมีสีเป็นแบ็กอัพถูกไหมครับตอนนี้ต้องฟอกเงินแน่ๆเลยเอ๊ะหรือไม่ใช่วะเอ๊ะหรือไม่ว่าเขาไม่ได้นะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแน่ๆเราไปว่าเขาไม่ได้นะเดี๋ยวคุ้ว่าเราหมิ่นประมาทนะเราไปรับไปทานอาหารร้านเขาแล้วกันนะเขาเป็นร้านอาหารแล้วนะใครอย่าเผลอไปเที่ยวเป็นแบบผีเสื้อราตรีล่ะเขาเป็นร้านอาหารแล้วตายละฉันละกลุ้มใจนี่คุณทะเกิงส่งข่าวมาป้องเดี๋ยวเขาเป็นร้านอาหารแล้วเธอพี่ทะเกิงไปเซเว่นก่อนเลยใช่เอาละหมอนุ่นโทรบอกพี่ทะเกิงด้วยว่าบ่ายสองวันนี้เราติดงานเราไม่สามารถที่จะไปรับประทานอาหารได้หมอพี่จะเกิงด้วยทางมาเลเซียเลิกไปเรียบร้อยเวียดนามค่ะครับเวียดนามตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเป็นรายแรกของประเทศเวียดนามนะครับเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักรอังกฤษมาถึงที่ฮานอยเมื่อวันที่19ธันวาคมตรวจโควิดพบว่าเป็นบวกก็จึงย้ายมากักตัวที่โรงพยาบาลฮานอยวันที่21เ
ี่ยมีการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งถือว่าเป็นรายแรกครับตอนนี้เนี่ยที่เวียดนามทั้งประเทศเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้นเนี่ย 1,666,545 รายนะครับมีก็มากกว่า 1,660,000 รายเนี่ยถูกตรวจว่าเป็นการระบาดในระลอกปัจจุบันหรือระลอกเดลต้าอันนี้เป็นรายแรกนะครับโอมิครอนที่เข้าไปในเวียดนามครับค่ะตำรวจฮ่องกงรวบ6นักข่าวออนไลน์นะคะอันนี้ต้องดูนะคะเพราะว่าตำรวจฮ่องกงออกแถลงการเมื่อวันพุธค่ะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการด้านความมั่นคงแห่งชาติยกกำลังเข้าตรวจค้นสำนักงานสแตนนิวส์สแตนนิวส์เลยนะซึ่งเป็นสื่อออนไลน์แล้วจับสมาชิก6คนในกองบก.ชาย3หญิง3อายุ34ถึง73ปีไปหมดเลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยสั่งสอบสวนตั้งข้อหา6คนสมคบคิดการเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์ที่มีเนื้อหาปลุกระดมแล้วก็ยืนยันว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นมีหมายค้นอย่างเป็นทางการตามกฎหมายซึ่งระบุอำนาจการให้อำนาจของเจ้าพนักงานว่าตรวจค้นและยึดอุปกรณ์เกี่ยวกับงานด้านสื่อมวลชนทั้งนี้การปลุกระดมนั้นไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายของฮ่องกงจนกระทั่งจีนบัญญัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อบังคับใช้กับฮ่องกงโดยเฉพาะเมื่อกลางปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังสำนักงานอัยการฮ่องกงยื่นเรื่องต่อศาลแขวงเกาลูนตะวันตกฟ้องร้องดำเนินคดีเพิ่มเติมกับจิมมี่ไลมหาเศรษฐีด้านการสื่อสารมวลชนของฮ่องกงและเป็นเจ้าของ Apple Daily หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์รายใหญ่ที่ปิดตัวไปแล้วด้วยกฎหมายความมั่นคงในข้อหาปลุกระดมด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่จำหน่ายและแจกจ่ายเนื้อหาที่ถือเป็นการปลุกปั่นยุยงระหว่างเดือนเมษายนปี62จนถึง24มิยอปี64ซึ่งเป็นวันที่ Apple Daily ตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายนั่นเองปัจจุบันจิมมี่ไลมีอายุ74ปีอยู่ในเรือนจำตั้งแต่ปลายปี63ตกเป็นจำเลยหลายข้อหายังอยู่ในกระบวนการไต่สวนรวมถึงคดีสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติที่หากศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงตามมาตรา42ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจิมมี่ไลอาจต้องรับโทษจำคุกนานตลอดชีวิตที่ถูกจับ6คนที่เห็นนั้นเนี่ยนะคะชาย3หญิง3เนี่ยไปดูอายุนะ34ถึง73ครับ34ถึง73เลยนะคะเอาละค่ะนี่เป็นเรื่องฮ่องกงส่วนเรื่องประเทศไทยวันนี้มีตัวเลขที่น่าตกอกตกใจค่ะครับฉันตกใจคือวันนี้คุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีข้อมูลว่าพบโอมิครอนในไทยสะสมแล้วสะสมเนี่ยนะคะ739รายเป็นคนที่มาจากต่างประเทศ488ติดจากการสัมผัสในประเทศ251ค่ะและจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขถามว่าอัตราการติดเชื้อตัวเลข739เนี่ยมีความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคุณหมอสุภกิจบอกว่าถ้าเราเทียบอัตราด้วยการติดเชื้อรายใหม่รายวันที่พบ 2,000 กว่ารายส่วนใหญ่ยังเป็นเดลต้าคือตัวเลขเมื่อสักครู่ 2,500 เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ยังเป็นเดลต้าการตรวจหาโอมิครอนเนี่ยตรวจจากการถอดรหัสพันธุกรรมจากผู้เดินทางเข้าประเทศทุกรายซึ่งแน่นอนว่าเจอโอมิครอนสูงดังนั้นตัวเลขที่ออกก็อาจจะไม่ยุติธรรมนักเพราะว่าถ้าตัวเลขการตรวจไม่เท่ากันเนี่ยนะคะคือจะเป็นการคือถ้าเราสุ่มอะสุ่มตรวจอะก็เจอโอมิครอนสุ่มตรวจก็เจอโอมิครอนแล้วก็การตรวจการโอมิครอนเนี่ยนะคะคุณหมอเน้นย้ำว่าพูดเหมือนหมอยงเลยอะหมอยงบอกว่าขอให้คิดว่าคนใกล้ชิดติดเชื้อขอให้คิดไม่ได้อยากใกล้ฉันนะเจอใครก็ตราหน้าไว้ก่อนว่ามีโอมิครอนอยู่กับตัวไม่ได้มาใกล้ฉันกลัวฉันต้องทำมาหากินนะทีนี้คุณหมอบอกว่าอยากเน้นย้ำคือวันนี้ก้าวออกจากบ้านคนติดเชื้อยังเป็นเดลต้าซึ่งถ้าหากว่าเราสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือมันก็ยังช่วยเราได้นะคะอันนี้คิดไว้ก่อนว่าเป็นเดลต้าและคิดอีกยิดนึงก็คือว่าคิดไว้ก่อนว่าคนใกล้ชิดมีสิทธิ์ติดเชื้อเพราะฉะนั้นจะทำให้เราไม่ประมาทและเชื้อนั้นคิดไว้ก่อนว่าเป็นเดลต้าแล้วถอดรหัสพันธุกรรมสุ่มคนเข้าในประเทศนั้นส่วนใหญ่เป็นโอมิครอนอย่างนี้นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกับคมนาคมจะให้บริการตรวจ ATKฟรีที่ไหนอะฮะที่หมอชิดต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็ไปรับได้ที่หมอชิดที่หัวลำโพงจนถึงวันที่3มกราคมนะครับจะให้เครื่องทุกคนครับคือคุณเดินทางไปกลับมาแล้วให้ตรวจ ATK หรือไปที่บ้านเกิดเมืองนอนภูมิลำเนาก็ให้ตรวจ ATK ด้วยนะคะ
แล้วก็วันนี้สมาคมร้านอาหารไทยค่ะกับพวกสตรีทฟู้ดสมาคมเนี้ยใหญ่นะเขาบอกโอมิครอนระดับ3ก็น่าเป็นห่วงนะคะคือตอนนี้อย่าให้มีโอมิครอนเลยเพราะว่าจะทำให้บ้านเมืองมันกลับตลบปัดกลับไปที่เดิมนะคะเราต้องช่วยกันไม่มีใครช่วยใครได้คนใดคนใดคนหนึ่งคนเดียวไทยต้องช่วยไทยไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเรานะคะตอนนี้เอาตัวรอดจากการแพร่ระบาดก่อนแพร่การแพร่ระบาดนั้นเนี่ยไม่มีใครทำไม่มีใครทำมันคือการแพร่ระบาดมันแพร่ไปทั่วโลกเอาตัวให้รอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเรื่องใดเราค่อยว่ากันนะคะมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งคือวันนี้ทางเพจของนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ออกมาเล่าแจ้งแถลงไขรายละเอียดแล้วเผื่อท่านผู้ชมหลายท่านรู้แล้วก็ให้เก็บเอาไว้จำไว้และถ้าใครยังไม่ทราบก็มีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างนี้นะคะในส่วนประชาชนเนี่ยต้องป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบสูงสุดนะอย่างที่คุณหมอยงบอกขอให้คิดว่าคนใกล้ชิดติดเชื้อไว้ก่อนและคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าและขอให้คิดว่าคนใกล้ชิดติดเชื้อไว้ก่อนเชื้อนั้นขอให้เชื่อว่าเป็นเดลต้าไว้ก่อนและที่เมืองนอกเขาบอกว่าเดลต้านั้นเนี่ยแรงกว่าโอมิครอนแต่โอมิครอนนั้นระบาดเร็วกว่านะคะแล้วผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องคัดกรองผู้ใช้บริการนะคะขอให้คิดว่าผู้ใช้บริการทุกชีวิตติดเชื้อไว้ก่อน คัดกรองอย่างดีและก็คณะกรรมการควบคุมโรคก็ต้องควบคุมสถานที่การให้บริการต่างๆให้แม่นมั่นวันนี้นครราชสีมานะคะผู้ว่าก็ออกมาแถลงว่ามีคนป่วยโอมิครอน2รายของจังหวัดเป็นชาวอังกฤษอายุ59ปีผู้ชายเป็นหญิง37ปีสัญชาติไทยทั้ง2คนเพิ่งเดินทางกลับมาจากอังกฤษนะคะคนหนึ่งเป็นชายชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งเป็นหญิงคนไทยทั้งสองเพิ่งกลับมาจากอังกฤษได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มนะคะโดยคนแรกเนี่ยผู้ชายชาวอังกฤษเนี่ยนะคะกลับมา23ธันวาถึงเมืองไทยกักตัวที่โรงแรมแอดิแกรนนะคะ24ตรวจ RT-PCR มีผลเป็นลบก็เป็น TNG Test and Go ถูกไหมใช่ครับพอลบแล้วเอ้าไอ้ตัวหน่อยจะทำไมถึงไม่อยู่7วันนะมันคือหลังตามหลักแล้วควรจะต้องอยู่กับที่7วันเนี่ยไม่ควรเคลื่อนย้ายอันนี้นะถึงแม้ไม่ได้กักตัวก็ตามใช่ไหมเพราะอันนี้คุณเลิก TNG ไปแล้วนี่เนาะ23 24อันนี้ผลเป็นลบปุ๊บออกจากโรงแรมเลยตามหลักแล้วเนี่ยต้องอยู่7วันนะคะคือถ้าเป็น test and go เดิมอ่ะพี่ฟองไม่ต้องอยู่7วันแต่ใน7วันเนี่ยตัวเองต้องกักตัวเองต้องดูแลตัวเองแต่อันนี้เขาประกาศให้7วันแล้วอ่ะคือเฉพาะคนที่ถ้าคนที่ลงทะเบียนไอ้ตัวไทยแลนด์พาสไว้ล่วงหน้าที่มีคาท่ออยู่ 200,000 รายนั่นแหละอันนี้ออกเลยกลับมายัง test and go ได้อยู่เพียงแต่เขาขอความร่วมมือว่าพ้นวันแรกแล้วขอให้ยังดูแลตัวเองไม่ออกไปปะปนกับผู้คนอยู่อันนี้ปะปนค่ะอันนี้ออกไปปะปนแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะ คือคนนี้เนี่ยผลเป็นลบปุ๊บออกจากโรงแรมไปอยู่อีกโรงแรมหนึ่งแล้วไปรับประทานอาหารในบาร์ร้านอาหารเดินเที่ยวที่เทอร์มินอล21 25ค่ะตรวจ ATK ที่ตัวเองเป็นลบก็ไปทานอาหารแล้วก็กลับเข้าโรงแรม26ออกจากโรงแรมนั่งแท็กซี่ไปนครราชสีมาไปเดินห้างกับมีแฟนมารับแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมฝันเรือนรีสอร์ท27ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเป็นบวกค่ะ23 24 25 26 27 5วันเป็นบวกระคายคอจึงไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วผู้ป่วยรายแรกมีความสัมผัสความเสี่ยงสูง3รายเป็นแฟน1เจ้าหน้าที่โรงแรม2รายที่2เป็นหญิงเดินทางมาจากอังกฤษเข้าพักที่ชลบุรีผลตรวจเป็นลบเหมือนกันวันที่17แล้ว22ญาติมารับไปฉะเชิงเทรา24ค่ะผลตรวจเป็นบวกมีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง1นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ออกไปแล้วปะปนเราจะต้องเจอแบบนี้อีกเยอะไหมเนี่ยก็ทั้งหมดที่คาท่ออยู่ตอนนั้น 200,000 รายที่จะกลับมาแล้วแค่เทสแอนด์โกแต่ว่าต้องอาศัยความรับผิดชอบต่อสังคมอะครับถึงเทสแอนด์โกกลับมาแล้ว1อาทิตย์ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ถนนมิตรภาพพี่ปองรายงานสดพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะถนนมิตรภาพตอนนี้รถเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ประชาชนเดินทางทยอยกันกลับไปที่บ้านช่องนะค่อยๆไปค่อยๆมานะคะอย่าลืมนะคะมี ATK ไปด้วยนะคะไปถึงที่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วเนี่ยตรวจ ATK ก่อนเลยแล้วก็ทุก 2-3 วันก็ตรวจนะคะกลับมาแล้วก็ต้องตรวจนะคะเอาละค่ะเราจะไปกันที่แม่สอดจังหวัดตากพดุงศิลป์ศรีชัยโยรออยู่ที่นั่นแล้วค่ะข
ขอบคุณครับผมยังคงเกาะติดสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างทหารพม่าและกองกำลังกะเหรี่ยงเคนยูอยู่ที่ริมชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากผ่านไปกว่า24ชั่วโมงนะครับไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดแต่อย่างใดแต่ทางการไทยก็ยังคงเฝ้าระวังและหามาตรการรองรับผู้อพยพที่พร้อมที่จะเดินข้ามฝั่งแม่น้ำเมยมาอย่างตลอดเวลาครับเมื่อช่วงเช้านะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้เดินทางมายังพื้นที่บ้านแม่กุหลวงอำเภอแม่สอดซึ่งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเมยเป็นบ้านเอ็นจิเมียอยู่ในเขตปกครองของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือกะเหรี่ยง KNU เพื่อมาดูสถานการณ์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจากการที่สำรวจตลอดริมแนวชายแดนก็พบว่าประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับไม่มีการเตรียมการอพยพข้ามมายังฝั่งไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามชาวบ้านบางส่วนก็มาออกมานอนพักอาศัยอยู่บนเพิงพักชั่วคราวริมแม่น้ำคาดว่าน่าจะเป็นการเตรียมพร้อมหากการสู้รบในพื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นก็จะเตรียมพร้อมที่จะข้ามอพยพข้ามแม่น้ำมาได้ทันทีเลยนะครับสำหรับบ้านเอ็นจิเมียผมได้รับรายงานที่ตรงกันทั้งจากฝ่ายความมั่นคงของไทยแล้วก็แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับว่ากองทัพทหารเมียนมาจะเข้ายึดพื้นที่บ้านเอ็นจิเมียฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กู่หลวงอำเภอแม่สอดอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงวันขึ้นปีใหม่หรือก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นหลังก่อนปีใหม่ไม่กี่วันนะครับซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าทหารกองทัพพม่าก็ได้ประชิดเข้ามาติดกับหมู่บ้านแล้วเพียงแค่รอเวลาการปะทะกับกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเมื่อมีการปะทะเกิดขึ้นก็ย่อมต้องมีผู้อพยพข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่งไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมได้สอบถามข้อมูลจากนายธวัชชัยอ่อนสารปลัดอำเภอแม่สอดได้ให้ข้อมูลนะครับว่าการรองรับผู้อพยพตอนนี้ได้นำผู้อพยพไปไว้ที่ปลอดภัยชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาบ้านมหาวันห่างจากจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี่ประมาณ 5-6 กิโลเมตรซึ่งล่าสุดตอนนี้มีผู้อพยพแล้วกว่า 3,900 คนส่วนมาตรการรับมือผู้อพยพที่อาจจะมีเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบริมชายแดนก็จะมีมาตรการรองรับนะครับร่วมกับจังหวัดตากนะครับซึ่งจะมีการพร้อมรับมือไว้อยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักก็คือสาธารณสุขจังหวัดตากสาธารณสุขอำเภอแม่สอดและก็โรงพยาบาลแม่สอดที่จะนำบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาตรวจคัดกรองให้กับผู้อพยพพร้อมกับเฝ้าระวังนะครับหากผู้อพยพรายใดมีอาการผิดปกติก็จะคัดแยกมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยระบบ ATK ซึ่งถ้าหากพบติดเชื้อก็จะนำตัวไปรักษาพร้อมกับคัดแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันทีครับคุณผู้ชมครับจากการที่ผมสังเกตภาพมุมสูงจากฝั่งของประเทศไทยเรานะครับก็พบว่าฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่เศรษฐกิจมีทั้งโรงแรมแล้วก็มีคาสิโนซึ่งจนถึงตอนนี้พื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบของกองกำลังฐานพม่าและกองกำลังกะเหรี่ยง KNU แต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีการหยุดยิงหรือหยุดปะทะมาสักระยะเวลานึงแล้วแต่ก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับว่าจะไม่มีการอพยพของประชาชนพี่น้องชาวพม่าเนี่ยข้ามฝั่งมาซึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการไทยก็เตรียมพร้อมรับมือไว้ตลอดเวลาซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าในเรื่องของเหตุปะทะและการอพยพผมจะเดินทางกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณมากนะคะคุณบดุงศิลป์ศรีชัยโยค่ะอยู่ที่ริมชายแดนไทยกับเมียนมาวันนี้น่าจะสงบศึกกันไปตั้งแต่เมื่อวานบ่ายแล้วนะคะจนถึงวันนี้ก็เงียบไปแล้วจะพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรายังมีรายงานพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ